ส่วนดุสิตโพเนี่ยเขาก็ไปถามความคิดเห็นประชาชนหลายๆเรื่องนะฮะแต่เรื่องนึงก็คือประชาชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรอบการเลือกตั้งนะฮะคือหัวข้อของโพเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาคือกรอบที่ว่านี่คือไอ้วันที่4วันที่มีการนำเสนอใช่30 30 150แล้วก็กรอบการเลือกตั้งคือ24กุมภาไล่ไปมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็จบที่พฤษภาแล้วเขาบอกมาช่วยกันคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี62นะฮะก่อนอื่นที่ได้มาถึง 54.17% นะฮะก็คือว่าเห็นด้วยเห็นว่าเป็นข่าวดีว่าอยากแล้วก็รู้สึกอยากเลือกตั้งประชาชนคิดอย่างไรกับกรอบการเลือกตั้ง 54% บอกเห็นด้วยเป็นข่าวดีอยากเลือกตั้งสองนะครับเป็นการคาดคะเนนะฮะยังไม่ได้ข้อสรุปอีก 27.08 ทั้งที่มันเป็นข้อสรุปออกมาไม่เชื่อครับไม่เชื่อบอกว่ากรอบดังกล่าวก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะรัฐบาลก็ให้ข่าวมาแล้วนะคือ24นะรอให้นายกเป็นคนแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าเอออันนี้รอ 22.5 กลุ่มนี้เขา realist คือเขารู้ว่ามันอยู่ที่นายกจะเคาะเองตอนท้ายแล้วก็สุดท้ายบอกว่าน่าจะเป็นผลดีต่อประเทศอีก 13.89 แต่ถ้าเรารวมเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งหมดโอเคคือแฮปปี้ด้วยเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งในปี62หรือไม่อันนี้สิเด็ดนะกับกลายเป็นว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น 36.88%ค่อนข้างเชื่อมั่นเนี่ย 25.09% ไม่เชื่อมั่นเลยฮะ 20.86% และเชื่อมั่นว่ามีเลือกตั้งแน่นอน 17.17% แต่ถ้าเอาไม่ค่อยเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นมารวมกันนี่เกิน 50% นะฮะคือโดยรวมที่เชื่อจริงๆเนี่ยนะฮะว่าชัวร์เนี่ย 17% ฮะมันช่วยไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเลื่อนมา 3-4 รอบไงก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อรอบนี้ก็ถือว่าเลื่อนที่ประชุมกันแล้วก็มีการแถลงเนี่ยก็ถือว่าเลื่อนแล้วไงอ้าวก็คุณบอกว่าตามรถแมพพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่ายังไงกุมภาก็ทันเสร็จแล้วก็มีช้อย2 3 4ขึ้นมาเนี่ยอาจจะยังกุมภาไงยังไม่เลื่อนอีกทีแต่ว่าอันนี้เลื่อนพ้นปี62นะ 17% เนี่ยอันนี้คือ 17% มองว่าเลื่อนพ้นปี62พ้นปี62เลยแหละฮะแต่ว่าตอนนี้มันเลื่อนแค่จากกุมภาเป็นพฤษภาอย่างช้านะใช่มั้ยแต่ว่าพ้นปี62เนี่ยมันอีกมันต้องปัจจัยอื่นแล้วแหละมันไม่ใช่ปัจจัยที่ไม่พอโพถามต่อจะทำอย่างไรนะฮะประชาชนถึงจะเชื่อมั่นว่ามีเลือกตั้งในปี62นะฮะบอกว่านายกเนี่ยต้องระบุวันเวลาที่แน่นอน okay. ก็ยังกลับไปที่อะไรที่มันค่อนข้างเรียลลิสต์อยู่ถูกคือต้องให้นายกนั่นแหละพูดนะ 57.54% รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วปลดล็อกพรรคการเมืองอีก 36.14% นะฮะกกต.ประกาศข้อมูลเลือกตั้งนะฮะ 25.28% ดำเนินการตามรถแมพ 19.94% และคสช.เป็นรัฐบาลรักษาการรอเลือกตั้งอีก 17.50% อันนี้น่าสนใจมากนะข้อเสนอสุดท้ายของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยครับคืออันนี้ไปคือถ้าเชื่อมั่นจริงๆคือในเวลานั้นคสช.เป็นรัฐบาลรักษาการเท่านั้นเราถึงจะเชื่อมั่นชัวร์ว่าเดี๋ยวเลือกตั้งแน่แต่ว่าทั้งหมดนี้คือเครดิตรัฐบาลเขาไม่เหลือเลยเหรอฮะมีอยู่บ้างไงก็เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่ถึง 50% ในโพลพวกเนี้ยในเรื่องนี้นะขนาดนายกไปพูดหลายเวทีแล้วพูดกับอังกฤษฝรั่งเศสว่าจะเลือกกุมภาพันธ์นี่คนก็ยังเชื่อแค่ 17% พูดกับนายกญี่ปุ่นก็เคยพูดนะผมลาออกประธานาธิบดีสหรัฐยังเคยพูดเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนที่ต้องมานั่งชี้แจงแทนรัฐบาลเนี่ยคืออย่างคนอย่างเราเจอคนทั่วไปเขาเห็นว่าเราเป็นนักข่าวเราน่าจะรู้ว่าจริงๆคือไงแล้วสิ่งที่ผมบอกกับเขาก็คือว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงรอบนี้เขาไม่เลื่อนคือคนทั่วไปเขาเริ่มไม่เชื่อไงผมกับเชื่อว่าข่าวนี้จริงแล้วผมเชื่อว่ารอบนี้ไม่เลื่อนผมไม่เชื่อแล้วผมต้องบอกประชาชนทั่วไปแทนรัฐบาลไม่มีทางเลื่อนแน่นอนอาจารย์วิโรจน์ไปซ้ำเติมรัฐบาลไม่ซ้ำเติมรัฐบาลอันนี้จริงคอยดูซิกุมภา62ไม่มีหรอกนะไม่พฤษภาอันนี้ตอนนี้เราพูดอยู่บนเบสพฤษภาแล้วคือเกินพฤษภาไม่ได้ไม่เกินพฤษภาธรรมนูญแต่ผมคิดว่ากุมภาไม่งั้นนายกเสียจะเอาอะไรไปเหลือคือกลายเป็นนายกผิดสัจจะวาจาตลอดเวลาแบรนดิ้งมันจะชัดมากครับโอ้นี่ก็พูดมากี่ครั้งแล้วคนยังชมชอบก็นั่นดิคนยังให้โอกาสอยู่ไงนี่ขนาดบอกว่าจะมีแน่ยังต้องฟังนายกเลยแต่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือไม่เนี่ยดีขึ้นก็คือแค่ 52% เหมือนเดิมเนี่ยก็เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เรียลลิสติกคือมันเหมือนเดิมส่วนใหญ่มันเหมือนเดิมนะ 42% อาจจะดีขึ้นเล็กน้อยในภาพรวมดูมันอาจจะมีวิกฤตใหม่ๆไม่แต่ไอ้ดีขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจมากนะฮะว่ามันดีขึ้นวางอยู่บนเบสอะไรวางหลุดไปจากสภาพนี้ใช่หรือมันไม่มีอะไรปฏิรูปเกิดขึ้นแล้วเอาไงกันแน่ไม่มันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วไงโอเคคงคิดว่าน่าจะเป็นเบสนั่นแหละเฮ้ยแต่ว่าพูดถึงคุณภาพชีวิตยกมันอยู่ที่ว่าคุณประกอบอาชีพอะไรไงคือเอาใช่ไหมถ้าคุณเป็นเกษตรกรถ้าคุณเป็นคนขับแท็กซี่หรือคุณผู้ประกอบการโรงแรม SME มันก็ต้องดีกว่านี้ไหมผมไม่แน่บางอาชีพมันอาจจะมันเหมือนเดิมไงบางอาชีพมันก็อาชีพนักข่าวแต่อย่างน้อยเราก็จะไม่ถูกปิดเปิดอีกใช่ไหม
คือนักข่าวก็ต้องดีขึ้นนักการเมืองก็ต้องดีขึ้นผมว่าพรรคเศรษฐกิจทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าก็จะต้องดีขึ้นเพราะว่ากรอบความเชื่อมั่นมันมันมีพูดง่ายว่าความเชื่อมั่นมันเกิดแล้วมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรประชาธิปไตยเนี่ยมันมีวันก่อนพลตำรวจเอกจากที่พูดใช่ไหมผมก็คิดว่าเออเรื่องนี้มันใช้กับประชาธิปไตยได้คือประชาธิปไตยมันเป็นปุ๋ยอ่ะมันไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่ตอนทุกวันนี้เนี่ยมันคือคุณใช้รัฐธรรมนูญแบบยาฆ่าแมลงอ่ะปราบโกงหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้งอกงามเลยมันมีแต่ฝ่อไปเรื่อยๆครับนะฮะ